วันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อช่วงเช้าไปเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่นายกรัฐมนตรีก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการพูดคุยกับเหล่าทัพรวมถึงได้แสดงเจตนารมณ์ว่าเรื่องของการใช้งบประมาณนั้นควรจะมีความโปร่งใสและก็พร้อมรับการตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นั้นท่านก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่ละครับโดยจัดขึ้นบริเวณพื้นที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศท่านก็ได้กล่าวหลังจากเป็นประธานในพิธีบอกว่านะฮะท่านขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ห้าเสือทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้เพราะถ้ากองทัพอยู่เป็นเสือตัวเดียวเนี่ยแม่ก็จะสู้ใครไม่ได้นะครับซึ่งจนถึงวันนี้ส่วนตัวท่านบอกว่ามีความผูกพันอยู่กับกองทัพเสมอตอนนี้กองทัพบกเนี่ยกำลังถูกจับจ้องนะฮะจากหลายฝ่ายแต่กองทัพคือกองทัพที่ทำเพื่อประชาชนการเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะของตนในวันนี้ก็ได้นำความรู้ทุกอย่างจากกองทัพนั้นมาใช้ด้วยนายกบอกว่าเรื่องสำคัญที่จะพูดแล้วก็บอกในวันนี้ก็คือจะต้องอธิบายกับสังคมให้มากขึ้นนะครับว่าจะต้องเร่งเดินหน้าในการปฏิรูปเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เกิดการเลือกตั้งให้ได้ซึ่งจะต้องมีการฝึกให้คนมีวินัยเคารพกฎหมายแล้วก็วันนี้เนี่ยการเป็นรัฐบาลรู้สึกหนักใจเพราะว่าจะต้องดูแลประชาชนกว่า70ล้านคนทุกอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาครับส่วนเรื่องของการใช้งบประมาณนี่นายกรัฐมนตรีย้ำมาบอกว่าขอให้ระมัดระวังรวมถึงการก่อสร้างก็ให้ทำในระบบให้เรียบร้อยเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็พร้อมที่จะรับการตรวจสอบทุกขั้นตอนด้วยครับค่ะนอกจากนี้ท่านก็ยังได้พูดถึงโครงสร้างหอประชุมนะคะโดยบอกว่าส่วนตัวก็คิดไว้นะคะตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกเพื่อมีไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะรวมไปถึงการจัดประชุมระดับนานาชาติด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็ยังยอมรับนะคะบอกว่ากังวลว่าหลายฝ่ายนั้นจะไม่เข้าใจแล้วก็นำไปเชื่อมโยงกับบางเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบการทุจริตนะคะที่ท่านก็บอกว่าทุกอย่างนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายด้วยค่ะใช่ครับนอกจากนี้ท่านก็ยังได้กล่าวกับท่านผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็กำลังพลนะครับบอกว่าขอให้ทุกคนช่วยกันอย่าสร้างปัญหาใหม่แล้วก็ต้องเดินหน้าประเทศไทยไปให้ได้ครับต้องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แล้วก็ทุกสุขของประชาชนนะของชาติแล้วก็สนับสนุนการเลือกตั้งที่จะเป็นอนาคตของประเทศด้วยนะฮะนอกจากนี้นายกบอกว่าอยากจะให้ทหารลงไปช่วยเหลือนะฮะเกษตรกรแล้วก็ชาวนาด้วยครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็เอาทุกอย่างที่ได้จากนะครับไปเดี๋ยวไปบริหารเหมือนวันนี้รัฐบาลก็หนักใจเพราะว่าไม่ใช่รัฐบาลดูแลคน10ล้านเลือกมาไม่ใช่วันนี้ต้องดูแลคน70ล้านที่ไม่เลือกผมมาอย่างนี้นะกลับอะไรไหมนะไม่เลือกผมเลยแต่ผมจะทำให้เขาทำให้70ล้านเราก็อยู่ใน70ล้านด้วยเพราะนั้นมันทำให้ใครมากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ได้วันนี้สิ่งที่อยากให้พวกเราช่วยกันคือเรื่องของเกษตรกรเรื่องของชาวนาซึ่งเราไม่สามารถจะห้ามเขาทำนี่ทำโน่นได้นะเพราะมันเป็นความเคยชินเป็นศักดิ์ศรีของเขาเหมือนเรามีศักดิ์ศรีทหารใช่ไหมเขามีศักดิ์ศรีชาวนาชาวไร่ไปให้เขาทำอื่นอย่าช่วยเราแล้วกันอย่าสร้างปัญหาแก้ปัญหาได้เดินหน้าประเทศได้แล้วอย่าสร้างปัญหาใหม่ทำอะไรก็ตามใช้ทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ไปด้วยนะเพราะนั้นทำอะไรต่างก็ตามก็มีแต่เป็นห่วงให้ระมัดระวังให้ดีนะเราต้องมีผู้มีหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่เหนือการกระจายงบประมาณอย่างไรไม่มีหน่วยงานอยู่แล้วนะให้ทำในหลวงให้เรียบร้อยนะไม่อะไรต่างๆตามผมก็รักทั้งหมดอยู่แล้วล่ะนะแล้วไม่เคยอะไรกับใครทั้งสิ้นก็ดูแลกันนะเพียงแต่ว่าก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างนั้นเราต้องพร้อมและการตรวจสอบทั้งหมด